The Spotlight Ghostbusters Club วันนี้ The Spotlight พาทุกท่านมาชมควายยักษ์ค่ะในวันที่กระแสควายเบาลงนะคะแต่นักพัฒนาควายยักษ์เขายังไม่หยุดพัฒนาค่ะและที่นี่ก็มีอนาคตควายยักษ์ที่เห็นได้ชัดเจนแล้วแหละว่ายักษ์แน่นอนแล้วอยู่ที่เอกนัทฟาร์มครับค่ะที่ไหนนะคะพี่เอกเขาปฐวีครับเขาปฐวีครับผมอำเภอทับทันครับทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะและนี่ก็คือตัวที่เราอยากนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะตัวนี้เดี๋ยวเดินหน้าไปหน่อยได้ไหมคะเดินทางหน้าไปอย่างนี้ชื่อตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่เอกคดชลักครับเจ้าคดชลักนะคะเป็นลูกของคดชสารครับพ่อคดชสารส่วนแม่แม่ลูกแม่นุ่นครับก็แม่คือลูกของทอกทิโตครับแล้วก็แม่นุ่นครับค่ะก็คือแม่ของคดชลักเนี่ยครับแม่นุ่นไปผสมกับทองตีนโตก็ออกมาเป็นแม่ของครับคดชลักครับค่ะแล้วก็แม่นี้ก็ไปผสมกับคดชสารออกมาเป็นคดชลักซึ่งตัวของคดชสารเองก็เป็นลูกของทองตีนโตครับผมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดินมาข้างหน้าเร็วมาคดชลักมาข้างหน้าตรงนี้ค่ะตรงนี้มานี่ลูกนี่ให้เห็นนะคะโคชลักษ์ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ19 เดือนครับความสูงอยู่ที่ประมาณเชิง168นะคะในภาพแล้วก็ถ่ายระยะสายตาข้างหลังสูงมากคือเราต้องบอกก่อนว่า The Spotlight เนี่ยเราคลั่งสายควายยักษ์อยู่แล้วซึ่งในมุมของเชิงเองเนี่ยเชิงว่าโคชลักษ์อ่ะดีครับมายักษ์แน่โตแน่เราเลยมองว่าอันเนี้ยสวยพี่เอกเลี้ยงควายมากี่ปีคะมาจ้า8 ปีแต่ก็อยู่กับควายมาตั้งแต่เด็กเลยครับพ่อเป็นนายน้อยเก่าครับนายน้อยเก่าแล้วในมุมสายตาของพี่เอกมองโคชลักษ์ว่าเป็นยังไงคะมันโครงสร้างครับโครงสร้างมันเป็นจินตนาการของไอ้โครงครับเคยเห็นควายอายุ19 เดือนครับแล้วสูงแบบนี้ไหมคะไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีในสายตาไม่เคยเห็นเนาะไม่ค่อยส่วนมากควาย19 เดือนก็จะเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ครับแล้วสำหรับโคชลักษ์เนี่ยพี่เอกมองว่าอนาคตจะประมาณไหนออกมาเป็นรูปทรงผมคิดว่าน่าจะมี170ขึ้นครับยืนพื้นเลยเนาะครับผมก็ดูควายอายุ19 เดือนมาถึงขนาดนี้โคชลักษ์เดี๋ยวจะเก่งกับนะคะนี่นะคะโอ้โหเล็บขาสีผิวครับอันนี้ก็คือได้มาจากข้อกำนันโป๊ดเลยใช่ครับลุงกำนันแบ่งมาให้ครับค่ะใหญ่มากก็ถือว่าเป็นนี่ก็คือสายพัฒนาเลยเนาะครับผมค่ะใช่ครับเดี๋ยวให้โคชลักษ์เดินดีThe Spotlight Ghoster Club เป็นควายที่เขาทรงคัดช้อนนะค่ะคัดช้อนใหญ่เนาะขอชนใหญ่จะไปกับฝูงครับใช่นี่นะคะแล้วก็ที่นี่การเลี้ยงดูเป็นยังไงบ้างคะพี่เอกก็มีหญ้าตามปกติเลยครับคือที่เอกนัทฟาร์มเนี่ยนะคะจริงจะบอกอย่างหนึ่งก็คือเขาเลี้ยงควายเป็นแบบธรรมชาติจริงๆนะคะก็คือมีแปลงใหญ่มากเป็นแปลงปล่อยให้ควายได้เดินก็คือไม่ได้เลี้ยงแบบยืนโรงไม่ได้เลี้ยงแบบขังอยู่ในคอกนะคะแล้วก็มีแปลงหญ้าที่ใหญ่มากครับผมซึ่งแปลงหญ้านี้อยู่คนละที่กับแปลงปล่อยใช่ครับดังนั้นควายทุกตัวที่นี่ก็คือจะได้เดินได้ออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะอันนี้สำหรับคนที่ชอบควายยักษ์นะคะเชงก็ชี้พิกัดเลยแล้วกันว่า
มีเจ้าโคชชลักอยู่ที่เอกนัทฟาร์มนะคะฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยตัวนี้ก็เป็นอนาคตพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวที่ถือว่าจับตามองไม่ได้เลยไม่ธรรมดาใช่ครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะใครมีควายอายุตัวผู้อายุ19เดือนแล้วเป็นสายโครงสร้างสายควายยักษ์นะคะก็ดูโคชชลักเอาไว้เป็นแนวทางก็ได้เนาะในการพัฒนาว่ามันจะต้องมีลักษณะประมาณนี้แข้งขาเขาก็ไม่ต้องห่วงเลยครับผมสายนี้ก็คือเล็บดีขาตรงโอ้โหดูหน้า ให้ทุกท่านได้เห็นชัดๆนะคะ The Spotlight Star Talk เมื่อกี้แดดร้อนนะคะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะให้พี่เอกชี้จุดสังเกตการเป็นควายยักษ์ให้ดูอีกครั้งนึงชัดๆนะคะพี่เอกสังเกตได้จากตรงไหนบ้างคะดูข้อขานี่ครับข้อขาล่างขาบนช่วงขาล่างขาบนนี่ครับมันจะยาวค่ะช่วงขายาวครับผมค่ะแล้วก็กระดูกเล็บๆมันเล็บมันต้องกลมมนครับเบกลาเลยครับขาตั้งครับตั้งตรงครับแล้วก็หน้าผากกว้างครับหน้าผากกว้างหูใหญ่ครับช่วงหูนี่จะใหญ่มากครับช่วงหูใหญ่ใบหูเป็นไงคะใบหูใหญ่มากครับแล้วก็หน้าผากกว้างครับหน้าผากกว้างทำให้เขาเขาใหญ่ครับดูหน้าผากครับผมก้มดูลูกอ่ะนี่หน้าผากค่ะแล้วก็ดอกเขาไม่ต้องห่วงครับผมดอกเขาไม่ต้องห่วงครับใหญ่แน่ครับ The Spotlight Star Talk จุดเด่นที่ขาครับขามันใหญ่มากครับแล้วก็เล็บสวยเล็บตั้งตรงครับแล้วหน้าเขาหล่อเลยครับค่ะเขาใหญ่ครับค่ะเขาทรงใหญ่มากครับกระดูกใหญ่ครับกระดูกใหญ่ครับกระดูกใหญ่ข้างโอเพ้าใหญ่ครับค่ะแล้วช่วงขาครับมันจะยาวครับค่ะครับผมช่วงขายาวครับผมช่วงขายาวหมายความว่ายังไงคะพี่เอกข้อขามันสูงครับขายาวครับก็คือจะสูงแน่นอนครับผมแล้วก็หูใหญ่ครับค่ะหูใหญ่เหมือนใหญ่มากครับใหญ่กว่าขาธรรมดาครับก็คือของคอกลุงกำนันเขาจะทรงแบบประมาณนี้แหละใช่ครับก็ถือว่าโชคดีมากเนาะที่ได้โคชชลักษ์ออกมาแล้วลุงกำนันแบ่งให้ใช่ครับค่ะลุงกำนันแบ่งให้ครับโอ้โหถือว่าโชคดีมากเลยครับโคชชลักษ์อายุ19เดือนนะคะก็ดูกันยาวๆไปเลยใช่ครับตอนนี้ยังอายุเท่านี้แล้วจะไปตามฝูงนะคะใครที่อยากเห็นควายยักษ์แล้วก็อยู่ที่อุทัยใกล้ๆก็มาเที่ยวมาเยี่ยมชมได้ได้เลยครับอนาคตอยากใช้บริการก็รอเวลานิดนึงรอเวลานิดนึงนะคะใช่ก็เป็นแนวทางการพัฒนาควายนะคะสำหรับเพื่อนๆที่พัฒนาควายเป็นสายควายใหญ่ควายยักษ์ก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนี่เชิงยืนให้เทียบความสูงคือทรงควายยักษ์เขาจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ต้องเข้าใจนิดนึงเชิงเชื่อว่าคนที่เล่นควายยักษ์เขาจะรู้สไตล์อยู่แล้วนะคะใช่ครับนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เดอะสปอตไลท์นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะ The Spotlight Star Talk